สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยม,มารมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาส,สนานะครับถ้าเราค่อยคอยคิดดีๆนะครับยามที่เราสงบสงบนะครับต้องบอกว่าเรื่องกรรมเนี่ยเราเข้าใจได้ไม่ยากนะกรรมก็คือการกระทําของเรานั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดนะการพูดแล้วก็การลงมือการกระทําทางกายนะครับ มันเมื่อเราคิดดีๆนะยามสงบสงบนะจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับว่าเรื่องกรรมและวิบากกรรมเนี่ยถ้าไม่มีแล้วนะชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะสำหรับคนเรานะแต่และคนนะครับ เช่นเวลาเราดูข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างคนดังๆนะอย่างคนที่เป็นดารานะหรือว่านักการเมืองเห็นไหมครับบางทีเราเห็นชีวิตเขาทำไมาชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ประสบความสําเร็จมาได้ยังไงหรือว่ามันมีจุดพลิกผันอย่างไงนะจากที่เคยรุ่งเรืองมันพลิกลงมาตกต่ําได้อย่างไรมันเจอเหตุการณ์อะไรไปทํากรรมอะไรมาเนี่ยจริง ถ้าเราค่อยๆสงบๆนะมองพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นข่าวนะเราจะมองเห็นเลยว่าทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะไม่ต้องไปนึกถึงกรรมอดีตชาติเลยนะเอาแค่กรรมปัจจุบันเห็นเขาทำนะสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีนะสิ่งที่เขาทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แล้วสิ่งที่ตามมาในชีวิตของคนดังต่างๆเนี่ยไม่ว่าบางทีจะเป็นเรื่องของดาราหรือว่านักการเมืองที่เรารู้จักเนี่ย มันก็เจอสิ่งต่างๆนะที่ดีและร้ายนะครับนะก็ทำให้เราเห็นนะว่ากรรมมันมีอยู่จริงนะไม่ได้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอะไรยากเลยนะครับนะทำดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะครับแต่พอมานึกถึงชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าตอนที่จิตใจเราวุ่นวายนะจิตใจเราไม่สงบอะนะส่วนมากจะเกิดอคตินะพอเราทำแล้วเราจะมองไม่เห็นตัวเองเราก็เลยสับสนว่าทำไมเราทำดีไม่ได้ดีนะทำไมเรา เอ,อ่ทำดีเราเนี่ยนะมันได้ชั่วอะไรประมาณนี้นะจริงๆก็คือเรามองไม่เห็นหรือรรูวง่ายเราอคติเข้าข้างตัวเองก็เป็นไปได้อันนี้คือประการที่1นนะครับกับประการที่2คือมันมีวิบากกรรมเก่าจริงๆนะสำหรับใครนะที่สอดส่องดูการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยเราหวังดีคนอื่นนะพูดดีทําดีแล้วเอ๊ะทำไมเรื่องดีๆยังไม่เกิดขึ้นเนี่ย เราต้องดูตอนที่ไปสงบสงบคือจิตเราสงบสงบเป็นสมาธิอย่างใครเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างเงี้ยตอนจิตเราสงบสงบเป็นสมาธิมันจะเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทํากรรมในปัจจุบันหรอกนะครับแต่ทําไมมันดูเหมือนว่าทําอะไรเนี่ยมันสําเร็จยากกว่าคนอื่นนะทำอะไรมันรู้สึกว่ามีอุปสรรคขัดขวางหรือว่าทําดีแล้วมันเหมือนกับมันเจอปัญหาเจออุปสรรคทาไมมันทําดีแล้วมันไม่ถึงชีวิตไม่พุ่งพุดปาร์อะไรประมาณนี้นะครับ เพราะมันเป็นเสมอแล้วมีบางอย่างที่มองไม่เห็นมันดึงลังเราอยู่ทวงลังเราอยู่นะซึ่งสิ่งนั้นผมเรียกว่าวิบากกรรมเก่าซึ่งมันไม่ได้เกิดในชาตินี้มันเกิดขึ้นอดีตแต่แน่นอนถ้าจิตใจเราไม่สงบนะจิตใจเราไม่สามารถที่จะมีสมาธิทําให้สงบพินิจพิจารณาถึงทุกอย่างมีเหตุที่มาผลที่ไปได้เนี่ยบางทีเราก็จะมองเพียงแค่ผิวเผินเพียงแค่ชาติเดียวแต่จริงแล้วมันมีเรื่องสลับซับซ้อนที่มัน บอกไม่ได้พูดง่ายๆคือนะถ้าใครไม่เจอตัวเองอ่ะนะเราคิดว่าเอะเราทําดีแล้วนะทำไมไปเที่ยวคนอื่นทําดีคนอื่นเขาทำดีเขาได้ดีเอ๊ะทำไมเราทําดีแล้วมันได้ไม่ดีเพราะคนเรามีกรรมเก่าไม่เท่ากันมันมีวิบากกรรมที่ทามาไม่เท่ากันขณะก็นนนวิบากกรรมอยู่ไหนล่ะนั่นะแหละมันก็ติดมากระจิตเรานะั่นแหละนะแต่คนก็บอกเอา้เาแล้วจิตคืออะไรอ่นะจิตก็คือผู้รู้ สิ่งที่มันติดมากับจิตเราอะเพราะตอนเรามาเกิดนี่แหละจิตมันมาเกิดตอนที่เราจะจากโลกนี้ไปจิตมันก็ไปเกิดใหม่อีกนะมันก็วนอย,อยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อนะเอ็นพิสูจน์ไม่ได้ก็อยากจะเชื่อในชาติเดียวชาติปัจจุบันถ้าเช่นนั้นเราก็ดูนะตอน,นี่ผมบอให้ดูข่าวนะให้ดูข่าวคนดังดารานักการเมืองต่างๆเทำไมชีวิตเขาถึงเจอเรื่องร้ายมันต้องมีที่มาที่ไป ถ้าเราดูไปดีๆเราจะเห็นว่าโอ้นะไอ้ที่เขาเจอเรื่องดีเรื่องร้ายไม่มีอะไรบังเอิญมันเกิดจากการกระทําของเขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดเรื่องของการพูดเรื่องของการกระทําเห็นไหมบางคนนี้บางทีทำรู่นทำนี้ทำนั่นมันเกิดเรื่องดีมันก็มีเหตุลองย้อนดูนะครับเกิดจากการกระทํามันเจอเรื่องไม่ดีก็มีเหตุนั่นเองนะถ้าเรามองจากชีวิตคนอื่นโดยปะะาจชาคติเราจะเห็นชัดนะแต่พอมองเข้าหาตัวเองบางทีมันเกิดจากคติ เอี่ทำไมฉันทําดีฉันไม่ได้ดีนะหรือว่าอาจจะมองตามจริงก็ได้แต่ไม่เข้าใจนะว่าทําไมทําดีไม่ได้เท่ากับเขาเช่นทําเท่ากันทําไมเขาได้ดีกว่าเราอะไรประมาณนี้มันก็เกิดจากกรรมซึ่งเป็นผลแห่งวิบากในอดีตชาติที่มันไม่เท่ากันนั่นเองบู้ง่ายคือมันเริ่มต้นจากต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะเนื่องาจากว่ามันมีผลกรรมจากอดีตชาติเห็นไหมครับนะถ้าเรามองด้วยไม่อกตินะมองด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยทุกอย่าง ย่อมมีมาแต่เหตุคือมันมีเหตุมีผลในจุเใดนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ